ับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านครับก็เพิ่งเดินทางมาถึงที่เวทีมวยราชดำเนินฮะกับรายการซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรนะอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรนะคู่ที่2ของรายการเป็นเพชรป่าศักดิ์สอโสภิตนะครับกับเพชรสวนหลวงรถยกนะครับตอนนี้บนล็อกนี่ปั่นป่วนเลยฮะบนล็อกปั่นป่วนแล้วฮะดูกรรมการว่าชอบไหนนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินครับเอาละครับเอาละครับอ้าวเป็นเพชรสวนหลวงรถยกนะเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรป่าศักดิ์สอโสภิตได้แบบสนุกเลยครับคู่นี้เนี่ยมีโอกาสได้เจอกันอีกแน่นะครับเพราะว่าแลกเข่าแลกอาวุธกันไฟแลบเลยทีเดียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะถือว่าคู่นี้นี่มีโอกาสเจอกันอีกไฟแน่นอนนะเพราะว่าต่อยกันสนุกมากๆนะครับนี่ครับเจ้าเพชรป่าศักดิ์สอโสภิตนะวันนี้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับโอ้แลกกันไฟแลบจริงๆนะสำหรับคู่นี้นะก็ถือว่าโหนี่ช่วงต้นๆเกมนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าอาวุธนี่โอ้โหมีทุกลูกนะหมัดเท้าขอศอกนะแต่ว่าวันนี้นี่เจ้าเพชรสวนหลวงรถยกนี่ทำได้ดีกว่านะครับทำได้ดีกว่าฮะอาวุธนี่โอ้โหจี๊ดจ๊าดเลยทีเดียวนะสำหรับคู่นี้นะก็ราคานี่ค่อนข้างที่จะยันกันเลยทีเดียวนะครับช่วง 2-3 นะฮะ 2-3 แล้วก็ยก4ก็ถือว่ายังพอมาได้นะครับสำหรับทางเจ้าเพชรป่าศักดิ์นะครับแต่ว่าโอ้โหเจ้าเพชรส่วนรองรถยกนี่ถือว่าคุมเกมได้ดีนะยก5คือพูดง่ายว่าอาวุธนี่แลกกันทีต่อทีแลกกันทีต่อทีเลยสนุกเลยฮะคู่เมื่อกี้นะก็ถือว่าเป็นคู่ที่2ของรายการนะครับสำหรับอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟท์ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชรนะฮะก็เป็นทางด้านเจ้าเพชรสวนหลวงรถยกนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับโอ้โหสุดๆจริงๆฮะขนาดแอดมินอยู่บนอัศจรรย์อยู่บนล็อกนี่ด้านบนนี่ยังแบบตื่นเต้นเลยนะยังตื่นเต้นเลยนะตอนนี้ก็น่าจะขึ้นไปรับอัดฉีดนะเพราะว่าหมดยกหนึ่งนี่พูดง่ายว่าอัดฉีดนี่มานี่ค่อนข้างหลายหมื่นเลยทีเดียวนะสำหรับเจ้าเพชรสวนหลวงรถยกนะฮะบนล็อกนี่ตะโกนลงมาอัดฉีดนี่ประมาณ 4-5 หมื่นเลยนะที่แอดมินเห็นนะฮะได้ยินนะฮะถือว่าน้องเขาต่อยดีทั้งคู่นะทั้งเพชรป่าศักดิ์สอโสภิตแล้วก็เจ้าเพชรสวนหลวงรถยกนะครับสนุกเลยฮะคู่ที่3นี่ของรายการนี่อยู่บนพีทีนะครับคู่รองคู่เอกก็น่าจะเป็นกล้าผจญนะครับกล้าผจญลูกบันใหญ่นะครับกับพยัคฆ์แดนเหนือฟอร์ดก็คู่นี้ก็น่าดูนะคู่รองคู่เอกก็น่าดูสงสารนักมวยน่าจะยังไม่ลงมานะครับสำหรับเจ้าเป็นหลวงรถยกนะครับคุณอุดมบอกว่าสงสารนักมวยนี่คือสงสารตัวไหนอะไรยังไงฮะขอข้อความเพิ่มเติมได้นะครับส่งข้อความเพิ่มเติมได้นะบรรยากาศก็วันนี้ก็ถือว่าแฟนมวยก็หลายร้อยเลยทีเดียวแล้วก็ชาวต่างชาตินี่แฟนมวยต่างชาตินี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยฮะวันนี้น่าจะประมาณ 2-300 เลยฮะโอ้น
นักมวยเนาะกำลังลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับลงมาแล้วเห็นไกลๆเลยครับนุ่นลองออสมากับลองออสนุ่นมากับลองออสสารคามนะครับขึ้นไปรับอาชีพน่าจะเยอะเลยฮะโอ้โหถือว่าอนาคตค่อนข้างไกลนะฮะสำหรับเจ้าเพชรนะฮะอาวุธวันนี้นี่โหแบบมีทั้งบูมีทั้งบุญมีทั้งบูมีทั้งบุญเลยฮะวันนี้เจ้าเพชรนะฮะก็สายสืบเกียรติเพชรก็กำลังขึ้นมานะก็ซ้อมอยู่ที่สิทธิ์สล็อตเสือนะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับสำหรับผู้ชนะนะครับเจ้าเพชรส่วนหลวงรถยกนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะเอาละครับมาแล้วครับมายังรถโอ้โหวันนี้ถือว่าอาวุธนี่จัดจ้านจริงๆนะสำหรับเจ้าเพชรส่วนหลวงรถยกนะครับวันนี้ถือว่าอาวุธดีเหลือเกินแล้วไม่มียุบไม่มีย่นเลยวันนี้สุดยอดนะสุดยอดจริงๆอ่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงโอ้ได้ฉีดตั้งแต่ต้นเกมเลยนะสำหรับเจ้าเพชรส่วนหลวงรถยกนะฮะถ่ายรูปของเราโอเคเดี๋ยวนะไปถ่ายรูปดิมาเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปร่างกายค่อนข้างดีเหลือเกินนะสำหรับเจ้าเพชรนะโอเคไม่เดี๋ยวนะครับผมตอนนี้นะเดี๋ยวนะอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวนะมองนี้นะครับสัมภาษณ์หน่อยคิดตาจะได้มากี่ครั้งนี่จะทำน่าจะคิดสุดแล้วรถโอเคเครื่องสูบลมรถยกใช่ซึ่งก็ต้องฉีดที่ใน50,000นะฉีดตั้งแต่ต้นเกมเลยใช่ไหมคิ้วแต่ยก2ราคาโอ้โหแพงไม่กี่2เสียงนะใช่เกือบมันนะโอ้นี่ทางผู้ใหญ่ไพโรจน์บอกว่าชนะ2-1เสียงนะครับโอ้โหคู่นี้มีโอกาสได้เจอกันอีกแน่นะสำหรับคู่นี้นะต่อยสนุกมากคู่แรกกันตลอดเกมเดียวรูปเป็นเอาเลยพี่ก็ตีอยู่เองแต่คุยช่วงไหนนะถ้ามันโอเคขาดกว่านี้อ่ะเราไปดูสัมภาษณ์เจ้าเพชรกันนิดนึงนะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้ก็จริงๆเด็กเนี่ยไม่เคยได้อาชีพเลยวันนี้ก็ขอบคุณเซียนอยู่ข้างบนที่อาชีพน้องเขาก็ตื่นเต้นก็คือในเมื่อเขาอาชีพมาก็คือต้องการอะไรก็ทำตามเขานั่นแหละเขาสั่งเดินก็ต้องเดินก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วก็คือสนองความต้องการแฟนมวยหรือว่าใครก็ได้ที่อยากให้เราทำอะไรถ้าเขามีความสุขหรือว่าตามจุดประสงค์ที่เขาต้องการเนี่ยอยากให้เราเดินเราก็เดินให้อยู่แล้วเราเป็นคนใจง่ายอยู่แล้วครับคะแนนออกมา2-1เสียงเป็นไง2-1เสียงก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าก็ยังชนะอยู่เหมือนเดิมแต่คือดูแล้วมันก็ยังเบียดกันอยู่ยังชกกันได้อีกแล้วก็ยังสนุกเหมือนเดิมแล้วก็เลือกไม่ถูกแน่นอนครับก็ยินดีที่จะให้แก้มือวันนี้นี่ผู้ใหญ่ไพโรจน์นี่มีวันยกไหนไหมฮะน้องเขาวันนี้ไม่หวั่นอยู่แล้วครับไม่ก็คืออาวุธมวยก็ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวก็คือดูแล้วมั่นใจว่าน้องยังไงก็ไม่หมดอยู่แล้วเพราะว่าคนนี้ได้ฉายาอยู่แล้วครับฉายาอะไรครับแลมโบ้หัวทะเลโอ้ใช่นะครับไม่หมดคือยิ่งมีเซียนบล็อกอาชีพยิ่งขอให้สั่งครับขอให้สั่งได้เลยครับโอเคครับขอบครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวนะ
นะครับนี่ก็รับอาชีพลงมาแล้วนะ 50,000 บาทเคยได้อาชีพมากขนาดนี้มั้ยยังครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยครับผมปกติน้อยนะที่จะอาชีพใครมวยส่วนหลวงรถยกกับใครมวยเสียสละเสือพอดีวันนี้นี่เซ็นมาอาชีพแต่ยก2แล้วเป็นมั่งเกมมาช่วงวันนี้ก็การเป็นเป็นนักแข่งมั่นใจมั้ยหมดยกสุดท้ายนึงก็มันเบียดๆครับดินน่ะเราชนะอะไรยังไงบ้างก็น่าจะเป็นลูกเขาเดี๋ยวลูกเขาเดินบนพอใจมั้ยล่ะวันนี้พอใจพอใจครับเรามั่นใจยกไหนว่าอาวุธเขานี่เราเริ่มสู้เขาได้แล้วก็รู้ไม่ค่อยออกถ้าไม่มีพี่เลี้ยงบอกก็มันสูสีกันมากมันสูสีกันมากใช่มั้ยรู้เลยใช่มั้ยว่าสูสีกันมากครับผมแล้วพยายามทำอะไรไงผมว่าพยายามกระตุ้นตัวเองครับก็พยายามกระตุ้นตัวเองฟื้นแรงให้มันเร็วที่สุดครับหมดแล้วเนี่ยวันนี้ก็นิดหน่อยครับใช้ยาอะไรนะแลมโบ้ครับแลมโบ้ครับโอ้แลมโบ้ไฟทะเลหัวทะเลอ๋อแลมโบ้หัวทะเลหัวทะเลหัวทะเลที่อยู่ที่ใช้หัวทะเลทะเลฮะทำไมถึงใช้หัวทะเลครับบ้านอยู่หัวทะเลที่อยู่ที่โคราชหัวทะเลนะครับวันนี้เป็นไปตามเกมไหมก็เป็นไปตามที่เราวางแผนไว้นะครับครับครับคือเราต้องชนตลอดถ้าเราถอยเราสู้เขาไม่ได้แน่มีหวั่นไหมฮะจังหวะที่เขาแรงๆขึ้นมาไม่มีไหมไม่หวั่นที่ลองมาแล้วไม่มีเรารู้ว่าของเราสู้ได้เราเตรียมมาสู้ไฟที่แล้วที่แพ้เนี่ยเราไปโดนหมัดเคยแพ้ใครเคยแพ้แพ้คนนี้ครับอ๋อแพ้ภาษาเคยแพ้มาไปเรายกสี่เรานำไปเยอะแต่เราไปมาโดนหมัดโอ้ไฟดีก็เลยมาล้างตาก็เลยมาล้างตามองนะก็น้องไงครับผมที่ลองมาสักไฟสองไฟก็กะว่าจะให้ชิง108ปอนด์ชิง108ปอนด์นะที่ไหนที่ไหนมองไปที่ไหนมองไปที่ช่องเจ็ดช่องเจ็ดนะเป็นไปได้ก็มีโอกาสก็ถึงไฟหรือสองไฟเนี่ยครับผมก็จะขอผู้หลักผู้ใหญ่ดูดีว่าถ้าร่างกายได้ตอนนี้ได้ไหมตอนนี้ได้ไหมถ้าเกิดชิงน่าอีกสักไฟหนึ่งอ๋ออีกสักไฟหนึ่งนะครับพอดีเนาะไฟต่อไปเราชกสัก109อย่างเงี้ยบีบมา109ก่อนแล้วก็ไปชก108ได้อันนี้เราชก111นะพี่วันนี้ฝากค่ายมวยสวนหลวงรถยกหน่อยมาแรงมากช่วงนี้ครับก็ฝากค่ายมวยสวนหลวงรถยกนะครับก็มีน้องๆ อยู่2คน3คนครับนะครับเพชรอุทัยก็เดี๋ยวก็จะกลับมาครับก็อาจจะมาสวนหลวงรถยกก็ได้นะกำลังคุยกับน้องมันอยู่นะครับก็ขอบคุณ FC สวนหลวงรถยกทุกท่านนะครับที่เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ขอบคุณครับสุดท้ายนี้อยากขอบคุณใครบ้างครับน้องครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ครับทำเต็มที่ครับจะขยันซ้อมมากครับก็ถ้ามีชิงแชมป์ก็จะทำเต็มที่ครับอีกให้1ชิงแชมป์ได้ไหมได้ครับโอ้โหนี่ฮะมาแรงมากโอเคครับโอเคครับก็ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมนะครับก็เป็นทางด้านเจ้าเพชรสวนหลวงรถยศนะครับที่เป็นฝ่ายล้างแค้นนะเอาชนะเจ้าเพชรปราศรักสอสุพิษไปแบบสนุกเลยครับวันนี้ถือว่าสนุกเลยฮะช่วงนี้เริ่มกลับมาแข็งอีกแล้วราคาค่ายนี้ช่วงนั้นโดนบ่อยช่วงนี้กลับมาแล้วครับครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปชมคู่รองคู่เอกของรายการแล้วก็เดี๋ยวมาติดตามบรรยากาศหลังเกมกันต่อนะครับ